สำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการเรากันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นทีเด็ดเลยทีเดียวค่ะเพราะว่านุ๊กกี้ลภกาศนะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับตลาดสนามหลวง2หรือเรียกกันว่าตลาดธนบุรีนั่นเองค่ะใช่ครับผมตลาดที่นี่นะครับเขามีขนาดใหญ่มากเลยครับเพราะว่าถ้าเราเดินเลือกซื้อสินค้าภายใน1วันเนี่ยคงจะเดินไม่ทั่วตลาดนะครับเพราะว่าในแต่สินค้าในแต่ละร้านเนี่ยเขามีสินค้ามามากมายให้เราได้เลือกชมเลือกสรรคัดสรรสินค้าดีๆเนี่ยมาให้คุณผู้ชมทั้งนั้นเลยนะครับถูกต้องแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่ารอช้าค่ะเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เดินทางมาไกลหน่อยนะครับคุณผู้ชมหลายท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของต้นไม้พันไม้ต่างๆเชื่อได้เลยครับว่าต้องรู้จักตลาดแห่งนี้เป็นอย่างดีตลาดธนบุรีเกิดขึ้นมานะครับเนื่องจากทางกรุงเทพมหานครได้มีโครงการจะสร้างตลาดขนาดใหญ่และสวนสาธารณะในเขตฝั่งธนบุรีครับเพื่อให้ประชาชนฝั่งธนบุรีมีที่จับจ่ายสินค้าและพักผ่อนนั่นเองครับรวมทั้งพื้นที่กิจกรรมต่างๆจึงเลือกเช่าพื้นที่นะครับของห้างหุ้นส่วนจำกัดสวนพฤกษศาสตร์กรุงเทพในระยะเวลาเช่า30ปีพื้นที่รวมกว่า110ไร่เลยทีเดียวครับแม่เรียกว่าพื้นที่ของตลาดธนบุรีนั้นนะครับเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆเลยนะครับใหญ่ทีเดียวเลยล่ะครับและพื้นที่ของตลาดแห่งนี้นะครับก็มีการแบ่งโซนออกเป็นสวนสาธารณะกว่า60ไร่ครับแบ่งเป็นพื้นที่ตลาดออกเป็น40ไร่ส่วนตัวอาคารสำนักงานแล้วก็ทางเข้านั้นอยู่ที่10ไร่นะครับก็ทั้งหมดคือ110ไร่พอดีเลยครับโดยเปิดให้ประชาชนนะครับเข้ามาจับจ่ายตั้งแต่วันที่13พฤษภาคม2543นะครับโดยใช้ชื่อว่าตลาดนัดธนบุรีหรือสนามหลวง2นั่นเองครับโดยเปิดขายของทุกวันจันทร์อังคารและศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับจะหยุดการทุกวันพุธและพฤหัสบดีครับสวัสดีครับผมไพศาลจวรรณกุลหัวหน้าฝ่ายบริการตลาดธนบุรี302ครับตลาดธนบุรี302นะครับความเป็นมานะครับเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี2543นะครับโดยเป็นโครงการของท่านผู้ว่าพิจิตรผู้ว่าราชการท่านพิจิตรรัตกุลนะครับมีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ในฝั่งธนบุรีให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้านะครับของฝั่งธนถึงได้เป็นการก่อตั้งครั้งแรกนะครับครับในเรื่องนโยบายหลักนะครับในเรื่องของการเข้ามาควบคุมดูแลในส่วนของตลาดธนบุรี302นะครับนโยบายนะครับก็มีในเรื่องของการดูแลในของการบริการของผู้ค้านะครับในเรื่องของสินค้านะครับมาตรฐานราคาของการจำหน่ายสินค้านะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับของแต่ละพื้นที่นะครับครับและเรื่องราคานี่ครับเราได้รับรางวัลจากทางกรมการค้าภายในนะครับในเรื่องของราคาในเรื่องราคาถูกนะครับแล้วก็ยุติธรรมนะครับกับผู้บริโภคกับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการดูแลการคุ้มครองในเรื่องของคุณภาพนะครับในสินค้าที่จำหน่ายนะครับจะมีมาตรฐานของการดูแลมีการตรวจสอบอย่างตัวอย่างของในเรื่องของอาหารนะครับก็จะมีการตรวจสอบจากทางสำนักงานตลาดดูคุณภาพในเรื่องของมีสารปนเปื้อนหรือเปล่าหรือโบเล็กในการในสินค้าในต่างๆที่จำหน่าย
จะมีการตรวจสอบในทุกเดือนนะครับครับเรื่องนโยบายการดูแลของตลาดนะครับครับแน่นอนนะครับเรามีการดูแลของคนที่มาใช้บริการในตลาดนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องความสะอาดนะครับในเรื่องของความสะดวกสบายของการเดินทางเข้ามายังตลาดธนบุรีนะครับครับในเรื่องระบบของการดูแลนะครับบังเอิญว่าตลาดธนบุรีนะครับมีเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของสำนักงานตลาดนะครับดูแลรับผิดชอบแผงค้าทั้งสิ้นหมื่นกว่าแผงนะครับมันจะมีการเปิดในการบริหารนี่ทั้งหมด2ส่วนนะครับส่วนเดิมนะครับในพื้นที่110ไร่นะครับมีแผงค้าทั้งสิ้น 4,652 แผงนะครับส่วนที่2เป็นส่วนขยายนะครับต่อเติมส่วนขยายนี่83ไร่มีจำนวนแผงทั้งสิ้นนะครับ 5,692 แผงครับทั้ง2ส่วนนะครับของตลาดธนบุรีนะครับถ้าเป็นส่วนเดิมที่ 4,652 แผงนะครับเราจะแบ่งโซนของการจำหน่ายสินค้าทั้งสิ้น11โซนนะครับแต่ละโซนมีความแตกต่างของในพื้นที่นะครับอย่างโซน1นะครับก็จะเป็นเรื่องของต้นไม้และ อุปกรณ์นะครับส่วนโซนที่2เป็นเรื่องของอุปกรณ์ต้นไม้นะครับแล้วก็พวกเบ็ดตะเล็ดส่วนที่3ก็เป็นเรื่องของเบ็ดตะเล็ดทั่วไปนะครับในเรื่องของเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนนะครับส่วนที่4จะเป็นโซนที่พิเศษก็เป็นโซนเรื่องของปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งมีความแตกต่างจากกับโซนอื่นนะครับโซน5โซน6นี่ก็เป็นเครื่องหนังและอุปกรณ์นะครับส่วนโซนที่9นะครับก็เป็นอาหารสำเร็จรูปนะครับส่วนโซนที่10ก็เป็นตลาดสดตลาดสดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของที่จำหน่ายสินค้าในเรื่องของอาหารแล้วก็ของที่ทางผู้ที่มาใช้บริการไปได้รับในส่วนที่ผมเรียนเบื้องต้นนะครับว่าจะมีการควบคุมดูแลในเรื่องของคุณภาพแล้วก็การจำหน่ายในราคาที่ยุติธรรมนะครับส่วนโซนสุดท้ายนะครับโซน11จะเป็นโซนกล้วยไม้และอุปกรณ์นะครับซึ่งจำหน่ายเฉพาะกล้วยไม้นะครับเป็นจุดหลักของที่นี่นะครับครับในเรื่องของตัวมาตรฐานของโครงสร้างของตัวการจำหน่ายสินค้านะครับก็มีการในการควบคุมดูแลในเรื่องของตัวพื้นที่นะครับแล้วก็ในหลักของการบริหารจัดการก็จะมีทางดูแลในเรื่องของความปลอดภัยนะครับคนที่มาใช้บริการในตลาดนะครับทั้งผู้ค้าและผู้มาใช้บริการตลาดโดยเราจะมีในลักษณะของการดูแลความปลอดภัยจากรปภนะครับซึ่งทางสำนักทางตลาดธนบุรีเองนะครับได้
จ้างเอกชนมาเป็นคนดูแลในเรื่องการจัดระเบียบในเรื่องของดูแลความปลอดภัยพร้อมทั้งเรื่องการจราจรที่เข้ามาในส่วนของตลาดธนบุรีครับครับในส่วนของการที่เข้ามาใช้บริการของตลาดธนบุรีนะครับทั้ง11โซนนะครับในเบื้องต้นนะครับจะมีป้ายบอกแต่ละโซนนะครับอย่างโซนหนึ่งจะมีป้ายบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของโซนที่ขายประเภทสินค้านะครับส่วน2โซน3โซน4ก็เช่นกันนะครับจะมีความแบ่งเป็นโซนนิ่งที่ชัดเจนนะในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าโดยจะมีหน้าประจำโซนนะครับจะมีเป็นซุ้มเป็นป้ายประชาสัมพันธ์บอกแต่ละโซนนะครับในเรื่องของการดูแลในเรื่องของบ่อบำบัดน้ำเสียนะครับในส่วนของตลาดธนบุรีนะครับเราจะมีในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียที่ก่อนที่จะนำสู่สาธารณะนะครับก็จะมีทั้งสิ้น3บ่อนะครับ3จุดหลักๆ ก็ตรงที่ใกล้บริเวณที่จะเป็นของในเรื่องของอาหารนะครับแล้วก็ตลาดสดครับอีกส่วนหนึ่งเรื่องของการดูแลในเรื่องขยะมูลฝอยนะครับของตลาดธนบุรีนะครับเราจะได้จัดเก็บในเรื่องขยะในทุกวันนะครับพร้อมทั้งในเรื่องการดูแลความสะอาดหรือจะมีการทำความสะอาดล้างตลาดในช่วงทุกสัปดาห์นะครับในทุกวันพฤหัสในเรื่องของตัวการความร่วมมือของผู้ค้านะครับก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ค้าส่วนมากนะครับในเรื่องของการดูแลความสะอาดเพราะว่าเนื่องจากว่าเราจะมีในเรื่องของแต่ละแผงนะครับที่จะต้องนำไอ้สิ่งของที่จะกำจัดนะครับก็ให้มีในเรื่องของถังขยะที่ไว้บริการนะครับทั้งคนมาใช้บริการของผู้ค้าเองนะครับซึ่งเรามีการจัดเก็บในทุกสัปดาห์นะครับทุกวันด้วยครับครับในส่วนนี้การดูแลของราคานะครับจะมีพนักงานที่รับผิดชอบในแต่ละโซนนะครับจะไปดูแลในเรื่องของการจำหน่ายในเรื่องของสินค้าราคานะครับในส่วนของตลาดธนบุรีนะครับทางตลาดได้รับรางวัลนะครับเป็นในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าราคายุติธรรมและถูกราคาถูกนะจากกรมการค้าภายในนะครับของกระทรวงพาณิชย์นะครับเรามีการตรวจสอบโดยในเบื้องต้นนะครับก็สามารถในเรื่องของจะมีราคาที่สามารถเปรียบเทียบได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในส่วนของสำนักงานตลาดเองเราจะมีราคาจำหน่ายในสินค้าต่างๆสามารถตรวจสอบได้ทางเบื้องต้นในเรื่องของราคาโดยตรงกับทางเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานตลาดนะครับแล้วก็ในอีกส่วนนึงก็เป็นคนที่ดูแลในแต่ละโซนในเรื่องของส่วนกลางของที่ทำการนี่นะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับในเบื้องต้นนะครับผู้ค้าที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของราคาสินค้านะครับก็สามารถแจ้งนะครับในส่วนของที่ทำการของตลาดธนบุรีนะครับซึ่งเราจะมีหน่วยงานที่คอยรับเรื่องของท่านนะครับพร้อมที่ดำเนินการแก้ไขในส่วนในความที่ท่านเกิดมาใช้บริการแล้วมีปัญหาในเรื่องของราคาของสินค้านะครับเพราะจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลของผู้ค้าในแต่ละโซนนะครับThank you.
ช่วงนี้ขอเอาใจคนที่รักต้นไม้หน่อยแล้วกันนะครับใครที่รักแล้วก็ชื่นชอบในเรื่องของต้นไม้นะครับต้องบอกเลยว่าที่นี่คำถามมาปั๊บอะไรฮะตอบโจทย์แม่มุกนี้ไม่ค่อยคำนะครับที่นี่ตอบโจทย์คุณผู้ชมอย่างแน่นอนเลยครับสามารถเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าและก็ช้อปปิ้งต้นไม้มงคลกันได้อีกด้วยนะครับและด้วยความโดดเด่นของตลาดธนบุรีหรือว่าสนามหลวง2แห่งนี้แหละครับมีพื้นที่ให้บริการที่เรียกได้ว่าครบครันและก็สะดวกสบายแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการเป็นอย่างยิ่งเลยแหละครับเดี๋ยวเราตามน้องพิมพ์ไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแห่งนี้กันหน่อยดีกว่าครับภายในตลาดธนบุรีหรือว่าสนามหลวง2แห่งนี้นะครับยังมีลูกค้าที่เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้ามากมายครับส่วนช่วงเวลาที่คึกคักนะหรือว่าเยอะที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นช่วงสายๆหน่อยครับจนถึงช่วงเย็นเลยแหละครับซึ่งในวันเสาร์และอาทิตย์นะฮะจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนนั้นเยอะที่สุดแหละครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับอย่างที่เป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่าตลาดธนบุรีหรือว่าสนามหลวง2นั้นนะครับมีสินค้ามากมายที่รวมไว้ในที่เดียวครับลูกค้าที่เข้ามาที่นี่นอกจากจะได้ต้นไม้กลับไปปลูกที่บ้านแล้วนะครับยังมีโซนที่จำหน่ายพันธุ์ปลาต่างๆอีกด้วยแหละครับปลาที่คุณผู้ชมนะครับส่วนมากเห็นอยู่นะครับจะเป็นจำพวกปลาทองปลาหมอสีและปลาสวยงามที่นิยมมากมายนะครับนอกจากนี้ครับมีปลาแล้วก็ต้องมีตู้ปลาและอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลาพร้อมทั้งอาหารปลาให้ทุกท่านได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจเต็มที่เต็มอิ่มเต็มอารมณ์ไปเลยครับใครที่กำลังมองหาปลาสวยงามนะครับในหลากหลายสายพันธุ์ที่นี่ก็มีรวบรวมไว้ให้ได้เลือกซื้อกลับบ้านแล้วก็ไปเลี้ยงที่บ้านนะครับซึ่งราคาก็ถูกมากๆเลยแหละครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับพ่อค้าที่นำปลาสวยงามมาจำหน่ายก็จะเป็นเจ้าของฟาร์มที่เพาะพันธุ์ปลาแหละครับเพื่อมาจำหน่ายโดยตรงนั่นเองครับซึ่งร้านกอไก่พันธุ์ปลานั้นนะครับแหมชื่อกอไก่แต่เป็นพันธุ์ปลานะครับกอไก่พันธุ์ปลาครับถือเป็นร้านที่น่าสนใจนะครับสามารถเข้ามาเลือกสายพันธุ์ปลาที่หาอยากได้นะครับตามใจชอบเลยนะครับโดยร้านจะตั้งอยู่ที่บริเวณโซน4ซอย8นะครับหาไม่ยากเลยแหละครับสังเกตที่บริเวณหน้าร้านจะมีตู้ปลาเยอะๆเลยนะครับเท่านี้ก็เดินเลือกซื้อได้ตามใจชอบแล้วแหละครับคุณผู้ชมครับเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวใช่ไหมครับกับตลาดสนามหลวง2แห่งนี้ที่เป็นเพียงแค่ไฮไลท์เศษเสี้ยวเล็กๆเท่านั้นนะครับที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ชมครับแต่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลองไปสัมผัสเองมากกว่าครับว่าตลาดที่นี่เนี่ยเขามีทีเด็ดจริงๆครับโอ้โหและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราสองคนเนี่ยก็หมดลงแล้วเรียกได้ว่าเวลานี้ผ่านไปเร็วจริงๆเลยเนาะพักการเนาะยังมีตลาดอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะที่นุ๊กกี้และพักการอยากจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บเอาไว้อาทิตย์หน้าดีกว่าค่ะสำหรับอาทิตย์หน้าเนี่ยนุ๊กกี้และพักการจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเยี่ยมชมตลาดที่ไหนในกทมห้ามพลาดกันเลยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับทางช่องเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครที่นี่ที่เดียวกับรายการปากตลาดรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้สวัสดีครับ